ปกติภาพคนนะฮะเขาจะไม่ทำการtransform มันจะผิดส่วนถ่ายมายังไงก็อย่างนั้นนะครับยกเว้นจะนำไปประเภทสายมาร์กเป็นลูกมืออะไรแบบเมื่อกี้นี้ได้สื่อความหมายว่าแค่เป็นใครไม่ต้องเอาสัดส่วนแต่ถ้าถ่ายเป็นบิวตี้แฟชั่นเนี่ยมันจะต้องถูกต้องจะเห็นว่าภาพนี้มันมีขนาดอยู่ที่ image size นะฮะใช่ไหม6คูณ8เซนติเมตรแล้วก็ resolution 300นะฮะอีกภาพหนึ่ง backdrop ดู image size 5 8 300เหมือนกันใช่ไหมโอเคเพราะนั้น เอาง่ายๆเราต้องเอา backdrop เนี่ยซึ่งเป็น background ที่ไม่มีความหมายอะไรเป็นแค่นี้ไปไว้อย่างภาพของผู้หญิงตอนนี้คุณเปิดมาทั้ง2ไฟล์แล้วนะเราก็คลิกขวาที่บริเวณ layer นะฮะ duplicate layerยืมแขกได้เยอะไปยังไฟล์ที่ชื่อว่า alin.pdf นี่นะฮะเอาโอเคไฟล์ที่ alin.pdf จะต้องมีเห็นไหมฮะ background copy alin นี่ก็ตามสูตร copy ขึ้นมาไอ้เจ้าตัวนี้ต้องทำไมต้องขยายมันใช่ไหมเราก็กด Ctrl Click Ctrl Click ที่ Layer แล้วก็สั่ง Edit Free Transform ผมไม่ต้องรอนะไล่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุ้นกันอยู่แล้ว Transform Backdrop มันนิดหนึ่งนะฮะ Enter เห็นไหมฮะมันก็ Interpolate กลับมาให้ว่าโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาครอปนิดๆหน่อยๆให้ลงยกเลิกการเลือกตัวเอเลนตัวแบ็กกราวทีนี้เราจะสร้างตอนนี้ได้หน้าตาแบบผมนะสร้าง selection ของตัว elin ขึ้นมาเห็นไหมฮะ selection มีเป็น2 ส่วนคือส่วนที่เป็นตัวตัวนี้ส่วนที่เราสามารถใช้มือสร้างได้กับส่วนที่เป็นเส้นผมซึ่งเราจะใช้มือไปสร้างไม่ได้นะสร้างได้เหมือนกันนะแต่มันจะดูแข็งๆวิธีการตัดเส้นผมจะมีวิธีอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสร้าง selection ให้กับตัว elin ก่อนโดยใช้เครื่องมือปากกาครับเหมือน illustrator เลยเห็นไหมอาร์เทเนสสกอร์อัพกดสเปซบาร์ค้างเอาไว้ในการแพนก็เริ่มสร้างเลยครับใช้เครื่องมือปากกาเนี่ยนะดึงก็ได้สร้างไปก่อนเดี๋ยวมาปรับได้ถูกไหมมันเหมือนงานของ Illustrator มันไม่ตรงยังไงก็ไม่เป็นไรสร้างไปก่อนอัลเทอร์เนทสกอร์อัพเห็นไหมฮะตรงนี้ต้องละเอียดนิดนึงเดี๋ยวมาปรับใครไม่ชอบงานแบบนี้ก็เรียนให้มันผ่านๆไปนะฮะเพราะมันเป็นหลักสูตรแล้วก็อย่าไปทำมาหากินกับไอ้พวกงานกราฟิกเพราะมันต้องใช้ความประณีตตอนนี้จะมีส่วนที่เป็นแค่นี้ผมทำมาแค่นี้เองตรงนี้เป็นผมละตอนนั้นไม่เป็นผมแล้วผมลากอย่างนี้เลย RTS Alternate Score Down ลากตรงนี้เลยแล้วมาปึ๊บที่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะส่วนที่เป็นอะไรฮะตุ้มหูไอพวกอะไรที่มันฟิกอะที่ไม่ใช่ขนเนี่ยมันจะใช้เครื่องมือพวกนี้สร้างได้
ช่างมันก่อนนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็มาปรับระหว่างที่คุณใช้เครื่องมือปากกาคุณสามารถใช้การกดคอนโทรลค้างเอาไว้มันจะกลายเป็น direct selection tool ให้คุณเห็นไหมกดคอนโทรลค้างเอาไว้ก็คือใช้เครื่องมือปากกาสร้างเป็น selectionระหว่างที่ใช้เครื่องมือปากกากดคอนโทรลค้างเอาไว้แล้วก็คลิกที่ปุ่มนะฮะเป็นการบอกว่าเราจะสร้างเส้นต่อนึกถึง Illustrator ไว้นะครับก็สร้างมาที่ขอบภาพเลยให้มันมาบรรจบกด alternate scroll down มาบรรจบพอมาบรรจบแล้วก็จะได้เส้นอย่างนี้คุณก็สามารถเปลี่ยนเครื่องมือตรงนี้ฮะเป็น direct selection tool เห็นไหมอันนี้เป็น path selection กับ direct selection direct selection ก็จะไปว่าในเรื่องการเคลื่อนที่การปรับเปลี่ยนจุดเอาให้ตรงระหว่างที่ใช้ direct selection ถ้ากด control alternate control alternate คือเปลี่ยนเป็น convertเห็นไหมฮะมาชี้มันจะเป็นรูปลูกศรที่เป็นเส้นเป็นคอนเวิร์ตก็สามารถดึงฮะดึงเส้นอะไรพวกนี้ได้ให้โค้งคอนโทรลไหนค้างเอาไว้คอนโทรลอัลเทอร์เนทค้างเอาไว้พอปล่อยอัลเทอร์เนทจะเป็นพาสซิเลคชั่นพอปล่อยคอนโทรลปล่อยเมาส์นะครับกดคอนโทรลไว้มันจะเป็นไดเรกซิเลคชั่นสลับไปเรื่อยคอนโทรลอัลเทอร์เนทคอนโทรลค้างเอาไว้ปล่อยใช้2ปุ่มนี้ร่วมกันลองดูนะตอนนี้เราเป็น direct selection ใช่ไหมกด control alternate จะเป็น convert เห็นไหมฮะปล่อยก็จะเป็น direct เหมือนเดิมกด alternate scroll up แล้วก็ปรับให้ดีเส้นพาสตอนนี้มันปรับได้นั้นปรับให้ตรงจะดึงให้มันโค้ง control alternate ดึงออกจะปรับแขนข้างเดียวก็กดชี้ที่แขนเนี่ยฮะแล้วกด control alternate เห็นไหมชี้ที่แขนแล้วก็ลากมันจะเป็นอิสระได้ไม่จะต้องเป็นอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าไม่กดมันก็จะเกี่ยวพันกันทั้งเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ใช้ direct selection เลือกที่แขนข้างใดข้างหนึ่ง control alternate ดึงดึงแขนแล้วก็สามารถปรับเป็นข้างได้อย่างเงี้ยทำไปเรื่อยพอกด control alternate ลากที่แขนข้างหนึ่งมันจะเป็นอิสระจากอีกข้างหนึ่งใช่ไหมอันนี้ยังไม่เป็นก็ต้องกด control alternate แล้วครั้งหนึ่งก่อน
พอครั้งหนึ่งมันจะเป็นละต่อไปมันก็เป็นตลอดไม่ต้องกดมันรู้แล้วอันนี้ยังไม่เป็นต้องกด control alternate ต่อไปมันก็เป็นละมันก็อย่างเงี้ยโปรแกรมนี้มันไม่เป็นเห็นนะกด control alternate ที่ปุ่มเป็นละข้างเดียวละแล้วก็ปล่อยต่อไปก็เป็นตลอดเป็น convertเอาละพอสังเกตนี่คุณก็จะได้เส้นพาสขึ้นมาใช่ไหมเห็นหน้าตาเขา ได้เส้นพาสแล้วไปดูที่ Windows บอกโชว์พาสเห็นไหมพาสนี่มันจะมีคำว่า work pass เห็นไหมฮะในนี้ในไฟล์จะเห็นว่ามันทำสำเร็จรูปมาให้แล้วนะครับแต่เราไม่ใช้เราใช้ work pass ของเราตอนนี้เส้นพาสเสร็จหรือยังเอ่ยได้ work pass แล้วนะฮะคุณก็มาคลิกที่พาสพาสนี่หามาจากไหน มาจาก Windows ใช่ไหมฮะมาจาก Windows พาสมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ฮะอยู่ใน palette เดียวกับ layer channels ที่ work pass นี้นะฮะให้คลิกที่shortcut ไม่ใช่ shortcut เมนู palette ของมันนะจะอยู่บริเวณมุมนี้เล็กๆนะบอก save path path เป็น path to ตอบโอเคมันก็จะไม่ไปไหนละมันก็อยู่ในไฟล์พวกนี้แหละนะครับอย่าลืม save ไว้ด้วยนะฮะไฟล์ save as ลืมไฟล์ save asPhotoshop file นะครับ PSD นะฮะโอเคเซฟเอาล่ะกลับมาที่เซฟแล้วนะกลับมาที่ channels นะครับสังเกตว่าแต่ละ channel มันจะมีเอาเหลือแต่สีเดียวให้เลือก channel ที่สีของผมกับ background ตัดกันมากที่สุดหรือที่บอกว่าไฮคอนทราสต์ที่สุดนะครับไฮคอนทราสต์ที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆผมใช้อันนี้เขามีกรีนก๊อปปี้ให้ใช่ไหมฮะเขามีกรีนก๊อปปี้ให้เราก็ก๊อปปี้กรีนขึ้นมาเห็นไหมฮะกรีนก๊อปปี้ทูกรีนนี้ก็ใส่คุณจะเห็นเส้นพาสคาอยู่เนี่ยมันเกิดจากการที่เราเลือกเอาไว้นะถ้าเราคลิกบริเวณที่ว่างใน palette พาสมันจะหายไปเองนะฮะคลิกบริเวณที่ว่างใน palette ที่พาสอันนี้มาทำงานที่ channel บอก green curve หมายถึงเราจะใส่ adjustment curve นะเห็นไหมจะใส่ curve ให้มันหน่อยนึงมันจะไม่เกี่ยวข้องกับรูปบน layer เลยนะอันนี้เลยทำงานเฉพาะ channel greenนะครับที่เรา copy มาแล้วสั่ง curve ก็ดูเรื่องของสีผมอยู่บริเวณไหนเห็นไหมเหมือนที่เรา process มาสมัยโฟโต้สีหน้าอยู่บริเวณนี้เพราะนั้นสีผมต้องนี่เข้มๆอย่างนี้เห็นไหมฮะดึงลงมาเลยหน้าขาวๆอย่างนี้เราจะดูเฉพาะผมหน้าเห็นไหมจะได้ผมที่ชัดเจนมากเลยเห็นไหมอะไรที่เป็นดำๆผมบริเวณนี้เราดึงมาต่ำสุดเลยจากเอาท์พุตที่
177จากเอาท์พุตที่38เราดึงมา0เลยพูดง่ายว่าเทคนิคนี้คือทำให้ผมมันลอยหรือว่าถูกตัดออกจากแบ็คกราวด์ให้มากที่สุดนะครับเพื่อทำให้มันซีเล็กง่ายๆเราจะไม่ไปนั่งเอาปากกาวาดตามเส้นนะฮะมันจะไม่เป็นธรรมชาติเห็นไหมเห็นไหมจะได้เคิร์ฟแบบนี้ยิ่งดึงก็ยิ่งดำนี่เลยเห็นไหมฮะหน้าตาอย่างนี้ที่เหลือก็ให้คงไว้แล้วก็แอปพลายเคิร์ฟเข้ามาเห็นไหมฮะจากกรีนก๊อปปี้ก็เป็นกรีนใส่เคิร์ฟตอบโอเคจากนั้นนะฮะที่เลเยอร์ที่ channel green curve เนี่ยเห็นไหมฮะที่ channel green curve นะที่ใส่ curve ไว้นะครับเลือกที่นี่นะไม่ต้องไปเลือกที่เลเยอร์นะคุณก็บอก image apply image คือประยุกต์เข้าด้วยกันระหว่าง source คือ airline cut เข้ากับ green curve เนี่ยเห็นไหมฮะเห็นว่าผมเผาหน้าตามันจะดำขึ้นไปอีกthe bending เป็นโอเวอร์เลย์นะฮะโอเวอร์เลย์คือมันจะอันไหนที่ดำอยู่แล้วก็จะดำเข้าไปอันไหนที่มันขาวก็ขาวเห็นไหมฮะโอเวอร์เลย์แบบนี้แต่ถ้าเป็นมัลติพลายมันจะบวกซ้อนเข้าไปมันก็จะดำไปด้วยกันหมดจะเลือกยากเพราะนั้นเราก็จะผลักสีขาวให้มันชัดขึ้นก็ใช้โอเวอร์เลย์นะผมเผาก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้ชัดไหมครับผมฮะทันอยู่นะโอเคพอได้โอเวอร์เลย์ก็ตอบโอเคฮะกลับมาดูที่เลเยอร์ยังไม่ได้เลือกเลยเห็นไหมนี่เลเยอร์ภาพมันไม่ได้เสียอะไรเลยเราแค่มาทำที่ channel เอาละที่ channel green curve นี่เราไปทำการทำ selection ให้กับบริเวณผมนะครับง่ายมากฮะทำไงฮะเอาปากกาโทษไม่ใช่ brush tool เห็นไหมใส่เคิร์ฟใส่ apply image ที่เลเยอร์นี้เอา brush tool แล้วฮะละเลงสีดำเข้าไปดูที่ brush กด dock กด x x จะเป็นตัว reset เห็นไหมฮะสีดำ brush tool opacity 100ละเลงเลยละเลงที่ green curve เนี่ยบอกเอาหมวดแอร์บัดออกลดขนาดหัวแป้งนะละเลงมาจนถึงบริเวณที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรเป็น selection ของพาร์ทที่เราสร้างเอาไว้เห็นไหมฮะละเลงที่ผมโดยใช้โหมด overlay เหมือนกันโทษต้องใช้โหมด overlay เหมือนกันโหมด overlay ก็จะลดการผิดพลาดบริเวณที่เนี่ยละเลงผมไปให้ดำสนิทเวลาเราฟุ้งไปนิดหนึ่งโหมดของบรัชนะโหมดของบรัชเป็นโอเวอร์เลย์เหมือนกันระวังนิดหนึ่งเรื่องตรงหูเนี่ยฮะต้องระวังถ้าเกิดมันพลาดไปก็เลือก Windows History ฮะง่ายๆเลือกบรัชเล็กๆหรือถ้าคุณไม่ชอบบรัชผมไม่ใช้ละผมใช้ดินสอเลยpencil tool เลือกหัวแป้งดีๆลดหัวแป้งลงนี่ก็ได้ฮะ pencil tool แล้วแรงเพ้นหูไปนะฮะโหมด overlayเป็นบัตรเดียวบัตรตรงไหนสีขาวเนี่ยคือบริเวณที่เราทำ selection ไว้จะเห็นว่าผมตรงขอบผมที่เราไม่ยุ่งเลยเห็นไหมฮะเราปล่อยมันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะ
แค่นี้เลือกมาจนถึงบริเวณที่อย่าไปเลือกแบ็กกราวด์สีขาวนี่นะเนี่ยบริเวณที่เราคิดเราทำซีเลคชันมาคุมไว้ผมนี่มันเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันผมหูอะไรนี้บริเวณจะได้ซีเลคชันหน้าตาแบบนี้ที่ดำสนิทนะตรงไหนยังไม่ดำไปใช้เพ้นท์ให้ดำนะผมบริเวณกะโหลกเนี่ยตรงขอบปล่อยมันอย่าไปออกนี่ให้ได้หน้าตาอย่างนี้ก่อนถือว่าถูกต้องนะฮะถ้ามันยังดำไม่พอเราใช้ brush overlay paint เข้าไปนะฮะเส้นผมจะหนาขึ้นแล้วก็ใช้ magic wand ค่า tolerance ที่เหมาะสมผมใช้60จิ้มได้แบบนี้ปุ๊บเห็นแล้วเส้นผมไม่ขาดให้ได้ selection แบบนี้นะฮะก็ไปคลิกที่พาร์ทฮะไปคลิกที่พาร์ทเลือกพาร์ททูเห็นไหมซีเลคชันก็ยังอยู่พาร์ททูก็มาเราจะแปลงพาร์ทนี้ให้เป็นซีเลคชันโดยการเลือกปุ่มนี้นะฮะกดชิปค้างเอาไว้ชิปจะเป็นการบอกว่าเพิ่มพื้นที่การเลือกของพาร์ทนี้ฮะแล้วคลิกที่ปุ่มนี้กดชิปย้ำกดชิปค้างไว้แล้วคลิกโหลดซีเลคชันทูพาร์ทโหลดพาร์ททูซีเลคชันคุณจะได้ซีเลคชันเชื่อมต่อกันจากพาร์ทอย่างนี้เลยครับเทคนิคแบบนี้เราจะไม่ขยับรูปแล้วนะฮะเราแค่คัดเขาออกพอได้ selection อย่างนี้ไม่ยากฮะใช่ไหมฮะไม่ยากแล้วก็มาที่เลเยอร์มาคลิกที่ Alien นะฮะมาคลิกที่ Alien มี2วิธีนะฮะคลิก Alienมาคลิกที่เลเยอร์ Alien ตอนนี้เราได้ selection จากGreen Curve ใช่ไหมบวกกับพาร์ทนี้ด้วยการกดชิปแล้วโหลด Selection to Path ถ้าคุณอยากได้รูปนี้เป็น Selection อีกก็สามารถคลิก Path to Selection ได้ปุ่มนี้นะฮะ Make Work Path from Selection เห็นไหมคุณคลิกเลยฮะคุณจะได้ Work Path อีกอันหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมWork Path อีกอันหนึ่งขึ้นมาหรือบอกว่าพาร์ทนี้เป็น Selection ก็ได้หมดเห็นไหมมันก็จะสร้างพาร์ทขึ้นมาให้แล้วไม่ยากเอาล่ะนะฮะกลับมาที่เลเยอร์นะฮะตอนนี้ทุกคนได้ selection แบบนี้เนาะโอเคแล้วก็คลิกบอก layer mark ขึ้นมาเห็นไหมฮะคลิก layer mark ขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าเอาละที่เลเยอร์มาร์กนะที่เลเยอร์มาร์กที่เราเคยทำไปแล้วเราสามารถลบอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการง่ายๆบอกฟิลเตอร์เลือกที่เลเยอร์มาร์กนะฮะอาร์เตอร์แม็กซิมัมมันหมายถึงบอกการบอกว่าให้มันลดลงหรือเพิ่มขึ้นของตัวนี้นะฮะไม่มีแม็กซิมัมกับมินิมัมนะถ้าแม็กซิมัมก็เพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่Cancer ก่อนถ้าบอก Minimum Filter Alter Minimum Minimum จะเป็นบอกว่าเหลือลดลงเท่าไหร่อย่างนี้เห็นไหมฮะ Layer Mask มันจะถูกเพิ่มหรือลดเห็นนะแต่ให้เราเลือก Alter Maximum 1 Radius 1ตอบโอเคใช่ไหมฮะมันก็จะขยายขึ้นมานิดเดียวขยายนิดเดียวเราก็จะเบรนมันหมายถึงว่าจะเกลี่ยมันนะครับให้เข้ากันกับแบ็คดรอปแล้วก็สั่งที่เลเยอร์มาร์คที่เดิมนะฮะฟิลเตอร์เบลอฮะกาเชียนเบลอกาเชียนเบลอมันก็จะเห็นนะเกลี่ยเบลอมากเบลอน้อยนะฮะก็เบลอสักหนึ่งพอผมเบอร์มา1.1
ก็ตอบโอเคนะครับถ้าเกิดคุณกลับไปใส่ฟิลเตอร์อัลเตอร์มินิมัมลดได้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะสองสามนะฮะสองพอไหวหรือหนึ่งมันอย่างเงี้ยมันต้องแล้วแต่หัวใครหัวมันมันจะลดลงได้อีกนะผมไม่ใส่นะฮะผมปล่อยก่อนสิ่งที่ผมต้องทำต่อมาคือที่เลเยอร์นี้นะฮะเลเยอร์นี้หลังจากใส่ฟิลเตอร์maximum ใส่เบลอไปคุณลองใส่อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า level นะ adjustment level level คือ level ที่layer นี้ layer mark layer นะฮะนี่นะฮะลองปรับตัวนี้ลงปรับตัวบอกว่า output สีดำให้ลดเห็นไหมฮะมันจะปรับสีขาวหายไปได้เห็นปะบอก output 0ให้มันหายไปมาแสดงที่ตรงนี้ก็คือเป็นการควบคุมไอ้แสงฟุ้งสีขาวที่อยู่ตามเส้นผมนี่ครับตอบโอเคแล้วจะให้มันหายจริงๆก็ใช้เทคนิคเดิมของสัปดาห์ที่แล้วฮะคืออะไรฮะคือการใช้ไอ้ตัวนี้เพ้นท์ลงไปบัตทูเพ้นท์ที่เลเยอร์มาร์กนะฮะสีขาวหรือสีดำก็แล้วแต่เช่นผมใช้ตัวนี้12บอกแอร์บัตเพ้นสีดำสีดำคือไม่เห็นถูกไหมเพ้นสีดำโหมด normal เห็นไหมฮะเพ้นสีดำไปตรงนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมฮะสีขาวจะหายไปต้องระวังมาเลือก flow ดีๆ flow อาจจะเหลือสัก40นิดหน่อยเก็บรายละเอียดก็คือทำที่เลเยอร์มาร์คทั้งหมดเห็นไหมฮะเราใช้เลเยอร์มาร์คเป็นหลักเหลือโฟเหลือสัก30ถ้าเทคนิคนะมันเก็บได้ไม่หมดก็เรามาเก็บตรงนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยคือทำที่เลเยอร์มาร์คอย่างเดียวแค่นี้จะเป็นสีดำก็เพ้นท์เข้าไปถึงจะได้ภาพselection ผมที่อย่างดีทำแล้วต้องถ่ายมาดีๆเซฟขั้นตอนก็มีประมาณนี้